การให้แม้เพียงเล็กน้อยนำไปสู่เรื่องราวดีๆมากมายเสมอให้ความรู้และมันจะดีต่ออนาคตของพวกเขาดีต่อจินตนาการที่จะช่วยเปิดโลกที่แสนกว้างใหญ่ให้เขาได้ทำตามความฝันและมันจะดีต่อการมีชีวิตที่มีเป้าหมายให้ความห่วงใยแก่กันและมันจะดีต่อสุขภาพเมื่อพวกเขาดูแลตัวเองได้ก็จะดีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมให้รู้จักการออมและมันจะดีต่ออนาคตที่มั่นคงให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการให้ความรักแก่กันมันก็ดีต่อหัวใจใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการให้แบบไหนถ้าผลลัพธ์คือรอยยิ้มนั่นก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วล่ะครับแบมเชื่อว่าทุกการให้จะสร้างความสุขสร้างคนดีและสร้างสังคมที่ดีบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนบริการด้วยใจรับใช้สังคมLine and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพตาสวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะสวัสดีครับปิงตกใจทรงผมพี่ละสิดีดีดีผมว่าเยี่ยมนะมันแบบกล้ามากเลยแต่สวยสวยสวยพี่ผมว่าดูดีดูดีดูดีมากมากดูดีมากดูดีมากดูดีมากอ่ะเดี๋ยวผู้ชมเขาจะงงพี่นี่มันไม่ได้รายการทำผมเดี๋ยวก็หยิกแก้มขาดเลยแต่สวยแต่สวยครับไปแล้วไงต่อพี่เดี๋ยวเท้าความอ่ะสุขที่แล้วใช่ไหมที่แล้วก็วันไหนที่ปีนเจอพี่วันจันทร์ป่ะอันนี้เราจะไม่เกิดอะไรพี่ไม่เกิดอะไรก่อนเหรอสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไม่มีเลยหรอไม่มีอ๋อโอเคครับพี่ม่อนเอาเข้าสู่รายการเลยพี่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมครับก็ปะทะกับท่านเทพโอ้โหแม่งศุกร์ที่แล้วเหรอที่ใช่ไหมรู้สึกนู่นไปอีกนะพี่จำไม่ได้ที่ตบตีกันกับท่านเทพอ่ะน่าจะเป็น2ศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่แล้วศุกร์1680อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ดีกว่าวันนี้วันที่17วันที่10น่าจะเป็นศุกร์ที่3พฤษภา2อาทิตย์ที่แล้ว1680ที่ต้องกับปิงบอกต้องมันบอกไม่ผ่านนะใช่ใช่พี่จำแต่ไอ้1680ของต้องมันได้ใช่คืออันนั้นแต่ต้องก็คิดว่าไม่ผ่านแล้วลงมาปิดแก็บอะไรไม่รู้เป็นกรณีของเขาไปวิ่งไป1682มั้งแต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยผมซีเรียสเรื่องความแพงของตัวฟิวเจอร์ผมคิดว่าถ้าคือวันนั้นที่พยายามให้เหตุผลก็คือฟิวเจอร์มันแพงพอฟิวเจอร์มันแพงเนี่ยก็ไม่สบายใจที่จะเข้าไปลองไม่สบายใจหน้าช็อตมันเลยดูได้เปรียบมากกว่าเยอะแล้วถ้ามองดูที่ไทม์ไลน์เนี่ยมองดูที่ไทม์ไลน์เนี่ยปรากฏว่าเรื่องบวกๆอ่ะมันตลาดมันก็ลืมซึมทับไปเยอะแล้วแล้วเรากำลังจะเริ่มรับรู้เรื่องลบเช่นเรื่องผลประกอบการไม่ดีนะครับเรื่องการเมืองแย่นะครับแต่อย่างที่บอกครับพอสัปดาห์ถัดมาก็ได้คุยกับพี่ม่อนก็อย่างที่บอกว่าจะแทงขึ้นหรือจะแทงลงเนี่ยมันก็50-50นะครับคือมันก็ต้องมีบางวันที่คนนึงถูกบางวันที่คนนึงผิดแหละมันก็ต้องมีคู่กันไปอย่างนี้จริงแต่ว่าสังเกตได้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเถียงกันให้ตายแค่ไหนนะครับด่าถึงพ่อถึงแม่กันแค่ไหนเนี่ยเหตุผลที่เอามาอ้างวางไว้บนโต๊ะเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเรื่องที่ชวนให้ลงจริงๆอ่ะมันไม่มีใครพูดถึงเหตุผลที่ถูกต้องเลยไม่มีผมก็พูดในเรื่องแง่ว่าฟิวเจอร์มันแพงใช่ป่ะแล้วก็ยกเหตุผลมา 108,900 ต้องก็เหตุผลนึงเทพก็เหตุผลนึงนะครับจะเป็นคุณอ๋องหรือจะกี่คนเนี่ยก็เหตุผลนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่มันเฉลยทำให้ตลาดหุ้นไทยลงเนี่ยหลักๆเลยมันก็มาจากการขายของต่างชาติจากความกังวลเรื่องของเทนชั่นก็คือความตึงเครียดด้านการค้าหรือจะเป็นเทรดดิสพิวเป็นความเป็นข้อพิพาทการค้าซึ่งมันไม่มีใครรู้ว่าทำอยู่ดีแม่งก็จะทวิตออกมาแล้วก็จะล้มทุกอย่างนะครับแล้วก็ตามมาซึ่งการล้มกระดานทุกอย่างซึ่งมันไม่มีใครรู้ดังนั้นมันก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าพยายามที่จะสื่อสารกับนักลงทุนในสัปดาห์ถัดมาว่าจะเห็นได้ว่าเฮ้ยแทงขึ้นแทงลงอ่ะมันใครๆก็แทงได้ใครๆก็แทงได้พอใครๆก็แทงได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ถูกเดี๋ยววันนี้ก็จะผิดแต่ความสำคัญมันอยู่ที่เหตุผลซึ่งพอมาเฉลยแล้วเนี่ยว่าเหตุผลคืออะไรทุกคนผิดหมดทุกคนไม่มีใครถูกเลยดังนั้นแปลว่านักลงทุนซึ่งผมแยกออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือฟังเพื่อแค่เอาเป็นข้อมูล
ฟังเพื่อเป็นแค่ข้อมูลคือเขาตัดสินใจแล้วแหละเขารู้แหละว่าเขาจะทำอะไรแต่เขาก็ฟังเพื่อให้เป็นตัวสนับสนุนข้อมูลเนี่ยอันนี้มีกลุ่มนึงกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือเชื่อเลยไงอ่ะเขาคนนี้ฉันศรัทธาคนนี้คนนี้บอกให้ลองฉันลองคนนี้บอกให้ช็อตฉันช็อตก็จะมีกลุ่มคนอันเนี้ยซึ่งผมมองว่ากลุ่มคนที่เชื่อเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะข้อเท็จจริงมันปรากฏออกมาแล้วว่าเหตุผลที่ทุกคนกล่าวอ้างมาเนี่ยแม่งผิดหมดเลยไอ้เรื่องแทงอย่างที่บอกมัน 50-50 เดี๋ยววันนี้ถูกพรุ่งนี้ก็ผิดเพราะนั้นการที่คุณไปเชื่อคุณกำลังเอาตัวเองเข้าไปผูกกับโยนเหรียญน่ะ 50-50 นะครับคุณควรเป็นคนประเภทที่1คือคุณตัดสินใจได้ของเราเองแล้วคุณก็ฟังเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปเหตุผลคนนี้เข้าเหตุผลคนนี้มันไม่ใช่ก็อีกเรื่องนึงดังนั้นถ้าเป็นคนประเภทที่1เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการกล่าวโทษกันหรือไม่มีการประนามกันทาง Facebook หรือไม่มีการมานั่งย้อนความว่าเฮ้ยวันนี้พูดอย่างงี้พูดอย่างงี้นี่นักวิเคราะห์ตอนบอกขึ้นนี่แล้ววันนี้ลงทำไมมานั่งอะไรเงี้ยหรือเหตุผลอย่างเงี้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ไงถ้าคนที่1เค้าส่วนใหญ่เค้าจะให้เกียรติกันว่าเค้าก็จะฟังเหตุผลเพราะเค้ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหตุผลมันยากถูกใช่มันยากที่จะไปเดาว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็มีความสามารถเท่าที่มันจะมีเพดานอยู่อะนะครับมันก็จะมีเพดานในการมองไปข้างหน้าอยู่แต่คนกลุ่มที่สองอะผมว่ามันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านก็หลงจงอะวิ่งตามเขาอะไรเอาตรงๆท่านนักวิเคราะห์บอกว่าลองว่าช็อตอะแล้วมันถูกบ่อยๆอะมันก็รวยแล้วดิมันก็ไปแทงช็อตลองเองนะครับมันก็ไปแทงฟิวเจอร์เองแล้วนะครับเขาไม่ต้องมานั่งเสียเวลามานั่งอยู่บนรายการอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความสำคัญของนักวิเคราะห์ที่อยู่รายการก็คือความคิดไม่ใช่เรื่องการแทงทิศทางไม่ใช่ไหมครับไม่อยากให้ไปมองมุมนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องแทงให้ฟังอยู่ดีแหละสุดท้ายแล้วก็เรื่องการลงทุนนะใช่ใช่ก็เข้าใจมันไม่ได้แต่ก็อยากให้นักลงทุนเข้าใจไงวิธีการว่าวิธีการฟังวิธีการมองจริงๆแล้วเนื้อแท้แก่นมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็ได้รับความบันเทิงไม่ต้องขุ่นเคืองใช่ไหมไม่ต้องมีอารมณ์ใช่ไม่ต้องมีอารมณ์ร้อนแรงรุ่มร้อนใช่ครับแต่เราร้อนเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะตอนนี้มียอดวิวทั้งหมดกี่คนแล้วพี่ตอนนี้700รอกันรอเพื่อนๆก่อนรอเพื่อนๆขอบคุณมากครับถือว่ารอปิงอยู่ถือว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าไง10โมง700มา700เนี่ยเยอะมากวิดวิดกระทู้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่มาดูแต่ว่าไหนๆก็มาดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งว่าช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆนะฮะนะครับเห็นหน้าปิงปิงแล้วช่วยหน่อยปิงปิงจริงๆแล้วหายตัวปิงอ้วนวะบ้าพี่นี่ผมวิ่งทุกวันแล้วเนี่ยทำไมหน้าดูหน้าปิงกับหน้าพี่ดิหูยพี่มันเทียบกันไม่ได้พี่ความสูงมันต่างกันหน้าบานอย่างกระจานกระด้งเนี่ยคือหายหน้าไปประมาณ 2-3 อาทิตย์จะไม่ได้ติดอะไรมากไม่ได้เบี้ยวอะไรนะครับเพราะว่ามันมีช่วงสัปดาห์ที่เป็นพิธีบรมราชาภิเษกถูกไหมแล้วสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยผมติดเลี้ยงหลานสัปดาห์ที่แล้วก็ติดเลี้ยงหลานเพราะว่าหลานปิดเทอมแล้วพี่สาวก็ไปต่างประเทศก็เลยโยนหลานมาให้3คนมาให้เลี้ยงผู้ชายคนเดียวเลี้ยงหลาน3คนฮะคนโตอายุ8ขวบคนที่2อายุ6ขวบคนที่3อายุ5ขวบพี่คิดดูดิพี่ๆน้องๆคิดว่าไม่มีปิงไม่มีอะไรทำเลยเอาร้านไม่เลี้ยงอ่ะก็คงคิดอย่างนั้นก็คงคิดอย่างนั้นแต่แบบคิดดูดิเด็กๆ3คนน่ะต้องพาไปเรียนต้องไปรับไปส่งไงวันนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดเทอมละเขาเปิดเทอมละเขาเปิดเทอมละถามดิพี่แต่ทำไมถึงมีเวลารู้ป่ะทำไมถึงมีเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังสงกรานต์ผมทำอะไรไปผมก็บอกพี่แล้วไงว่าหลังสงกรานต์ผมล้างพอร์ตแล้วพอเปิดมาหลังสงกรานต์ปุ๊บผมบอกแล้วว่าผมไม่เอาแล้วขายทุกอย่างที่มีผมบอกแล้วว่าผมมีหน้าที่บริหารพอร์ตอยู่ก้อนนึงนะครับพี่จำได้พอออกจากรายการปั๊บปีผมหลังสงกรานต์ผมล้างพี่ล้างแล้วก็คือพอคุยถ้ายังใครยังจำได้พอมาที่เจอหลังสงกรานต์คุยคุณนุ้ยคุยกับใครผมบอกผมล้างแล้วผมไม่เอาเพราะว่าอะไรตลาดมันขึ้นแล้วผมก็ได้ผลตอบแทนแล้วผมอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจะชนะตลาดเองนะครับซึ่งผมล้างไปแล้วไงมันก็เลยว่างพอว่างก็บอกแล้วว่าเดือนต้นเดือนพฤษภาเนี่ยมันมีเรื่องเดือนพฤษภายังไงก็ต้องโดนเซลล์ก็คุยกันตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำแค่ตามแผนเห็นด้วยพี่ก็คุยก็นี่ก็ทำตามแผนเพราะนั้นก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมมีเวลาไปเลี้ยงหลานก็ขายไปหมดแล้วนะฮะมันขายไปหมดแล้วนะครับคุยกับพี่เขาเออครับครับเอาพี่ผมเข้าเมืองตาลิวตาลิวผมอยู่เป็นกลับมาเดี๋ยวรอช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ถึงพันยังถึงพันยังยังกำลังไล่อยู่800แล้วมาช่วยแชร์ไปมีคนบอกผมนะบางคนเขาก็บอกว่า
คือมันแชร์ไม่ได้เพราะบางคนก็ไม่อยากให้คนเพื่อนรู้ว่าดูเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยการเล่นหุ้นเดี๋ยวเราเล่นตลกเถอะไม่ต้องเล่นหุ้นแล้วการเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องน่าอายการเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องน่าอายรายการตลกไม่ใช่รายการหุ้นใช่เพราะนั้นก็แชร์ได้ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับถึงแล้วก็ช่วยกันไลค์เยอะๆจะเล่าให้ฟังว่าคืออย่างเงี้ยนะประเทศไทยมีประชากรอยู่70ล้านคนครับมีกี่จังหวัดมี77จังหวัดอ่ะมั้ยไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้อัปเดตไม่ถูกแล้วเนี่ยจังหวัดมันเยอะทั้งทุนเอางี้ก็แล้วกันประเทศไทยมีประชากรกี่คนและมีกี่จังหวัดมีกี่จังหวัดมั่วกับปิงอยู่ใครรู้ช่วยช่วยเม้นมากันแล้วกันอันนี้ช่วงที่กําลังเม้นมาคืออย่างงี้ครับตอนนี้นะฮะประมาณที่พี่มั่วกับปิงมี70ล้านคนหรือเปล่าไม่ชัวร์เดี๋ยวไปเปิด Google ดูตอนนี้70เฉลี่ยที่70ล้านคนหรือ60ล้านคนมีคนเปิดบัญชีหุ้น2ล้าน6แสนบัญชีแล้วมีคนแอคทีฟอยู่ที่ล้าน4แสนบัญชีก็หมายความว่าเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว2ล้าน6เลยเหรอพี่จริงใช่เหรอล่าสุดที่ผู้จัดการตลาดแจ้งมาเหรออืมโหเยอะนะเออแต่คุณแอคทีฟล้าน4แต่มันหายไปล้าน5ใช่เหรอใช่คือผมว่ามันเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวจะมีเวลาพักพี่มั่นมี4บัญชีอ่ะพี่คนเดียว4บัญชีแกเข้าใจป่ะแล้วแกไง1คนมี5บัญชีอ่ะกูบอกเลยอ๋ออ๋อเค้าเอาจำนวนคนคืออย่าไปดูที่บัญชีผมมาดูที่จำนวนคนจำนวนคนล้านกว่าแต่ active อ่ะ active หมายความว่าบัญชีมันหมุนเวียนได้อยู่ประมาณล้าน 400,000 บัญชีเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถึงล้านแล้วเพราะว่าเค้าบอกว่ามีเทรดทางอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นไม่ต้องโทรหามาร์เก็ตติ้งผมว่าเดี๋ยวขอไปเช็คตัวเลขคิดว่าไม่ใช่นะพี่โทรไปหาดร.ภากรไม่มันมีตัวเลขในเซตมันมีตัวเลขที่เขาประกาศผมคงเคยดูคือแล้วทุกคนเดี๋ยวท่านทุนไปแต่ว่าโดยสรุปแล้วง่ายๆนะก็คือว่ามันมีคนที่เปิดบัญชีอ่ะตัวเลขที่ผมจำได้นะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันแค่ล้านกว่าคนเองล้านกว่าคนล้านแบบล้านคนต้นๆด้วยไม่ถึง2ล้านแล้วก็ลองดูหมุนเวียนจำนวนบัญชีที่หมุนเวียนในแต่ละเดือนที่มีการขยับอ่ะแค่ประมาณ 3-400,000 บัญชีเนี่ยก็เนี้ยคือสภาพของตลาดหุ้นไทยมันยังซบเซาโดยสรุปแล้วก็ซบที่ไหนล่ะไม่เซาหรอกขนาดมาเลเซียยังหงอยเลยบ้านเราถือว่าไม่ซบพี่บอกพี่เรามีคนตั้ง70กว่าล้านคนเจ็ดสิบกว่าล้านคนนะฮะทุนดังนั้นเองนะเราก็เป็น1ในปัตตภีนะหมายความว่าคนที่มาลงทุนในตลาดหุ้นหนึ่งต้องมีตังค์ไงใช่ไหมแล้วก็ต้องมีความรู้นะฮะแล้วก็มีการวางแผนด้วยหมายความว่าเราก็จะเป็นคนพิเศษใน70กว่าล้านคนน่ะเขาบอก69ล้านคนน่ะก็เลยไม่ต้องอายนะคนไม่มีตังค์ไม่มาเล่นหุ้นหรอกถูกไหมล่ะไม่มีตังค์ทำอะไรอ่ะไม่ขายกาแฟไหมล่ะจริงๆแล้วอ่ะผมกำลังคิดว่า มันมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่าคน60กว่าล้านคนใช่ไหมครับแล้วก็คนเล่นหุ้นเนี่ยยังแค่น้อยหลักล้านต้นๆยังมีส่วนต่างแต่ว่าปีนึงเนี่ยมันจะมีคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ2,500 2-2,500 นะครับตีถ้า 200,000 คนแต่ว่ากำลังเรียกได้ว่าแรงงานที่มันมีเรียกได้ว่ามีรายได้ค่อนข้างในระดับกลางขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะพัฒนาเป็นระดับบนอ่ะปีนึงเนี่ยมันจะออกมา 200,000 มันจะมีวิวัฒนาการจะสื่อสารว่าพื้นที่ในการที่จะมีคนเข้ามาลงทุนในตลาดอ่ะมันยังมีเยอะเพราะคนยังเล่นน้อยไงดังนั้นการลงทุนตั้งแต่วันนี้แล้วหาหุ้นดีๆแล้วเก็บไว้อ่ะถ้าเจอจริงๆนะโอกาสที่จะขาดทุนในระยะยาว10ปีข้างหน้ามันน้อยเพราะอะไรเพราะคนจะลงทุนมากขึ้นแล้วก็มีความรู้มากขึ้นมันจะมาซื้อต่อเราไงนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมองในมุมนี้เป็นโอกาสถ้ายังหาไม่เจอก็สั่งซื้อหนังสือพี่ม่อนนะเล่มนี้นะคะจุ๊ๆเล่ม2นะฮะหุ้นดีมีแล้วรวยจริงหรือเปล่านะลงทุนสั่งซื้อได้เลยนะครับแอดอินบ็อกซ์มาหุ้ยพี่ 1K แล้วอ่ะเข้าเรื่องเถอะโอเคเข้าเรื่อง 1K ก่อนอื่นนะครับ 1,000 คนผมไอ้นี่ก่อนกันเลยนะปิ่นกับพี่เดี๋ยวจับฉลากแต่ของก่อนมีอาหารเสริมกับหนังสือนะครับพี่ไปทานแล้วมันดูเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวอมหวานนะเหมือนกับแฟนต้าไงไม่รู้อร่อยไงพี่เดี๋ยวจับก่อนมันอันแรกอันแรกอันนี้ก่อนอันนี้เอาเป็นหนังสือก็อาหารเสริมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจับให้เลยนะครับว่าพี่กินรสชาติเดี๋ยวจับก่อนนะครับเดี๋ยวจับก่อนนะครับว่ามีใครที่ได้รางวัลเรื่องของตัว
แต่แน่นนะครับอาหารเสริมนะครับแต่แน่นนะครับคุณชดาพรนะครับคุณชดาพรคุณชดาพรเดี๋ยวผมโทรติดต่อกลับไปหานะครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวโทรกลับไปเดี๋ยวไปขอที่อยู่แล้วเดี๋ยวส่งไปให้อีกรางวัลนึงอีกรางวัลนึงแต่แน่นแต่แน่นแต่แน่นเป็นหนังสือนะครับแต่แน่นเดี๋ยวจับให้เลยนะครับแต่แน่น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 แต่มัวเปล่ามัวเปล่าเนี่ยมัวหรอกก็เป็นคุณยุพาแต่นั่นแน่นี่คุณยุพาของพี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาตอบคำถามพี่69ถึง77คุณยุพาเจริญยิ่งยศเจริญยิ่งยศไหมเดี๋ยวพี่ดูเจริญยิ่งยศมียุพาอยู่นะเมื่อกี้แกตอบคำถามมาเนี่ยแหละหุ่นแฟนพันธ์แท้เดี๋ยวส่งไปให้ยุพาเจริญแล้วยิ่งยศตามหลังเนี่ยแหละน่าจะใช่แหละครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับนะครับคุณชลาพรกับคุณยุพานะครับขออภัยที่หายไปสองสามสัปดาห์ก็อย่างที่บอกติดภารกิจเลี้ยงหลานโอเคอ่ะกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าจริงๆมีคนเข้าเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรไม่พูดได้มั้ยดูนิดนึงไอ้พักกางเกงในพักอะไรครับพักซุปเปอร์แมนเหรอมีด้วยเหรอประเทศไทยมีเหรอไม่รู้เขาคอมเมนต์อะไรอ่ะ พี่มดกำลังคอมเมนต์77จังหวัดกับ96ล้านคนอ่ะใครๆเข้ามาคอมเมนต์เรื่องอะไรเอาเนี่ยพี่มันก็ต้องมีคนหลงทางเข้ามาบ้างหลงทางเข้ามาแล้วก็แค่บอกเขาว่านี่รายการหุ้นนะรายการหุ้นนะเดี๋ยวมาทะเลาะอะไรกันเดี๋ยวมาการเมืองอะไรกันเลยครับมันต้องใช้เวลาน่ากลัวนะน่ากลัวนะใช่เราไปพูดอะไรหลุดคำว่าอนาคตมันก็เลยมีกลุ่มที่เซิร์ชอนาคตมันเข้ามาปุ๊บปุ๊บไม่รู้ไม่ยุ่งเลยไม่เอาไม่อยากมีเรื่องช่วยคอมเมนต์มานะฮะปิงเข้ารายการแล้วนะฮะปิงก็จะได้มีความสุขนะฮะแล้วปิงก็ตอนนี้พอร์ตยังว่างอยู่ใช่ไหมหุ้นว่างหาหุ้นไหมเดี๋ยวพี่นำเหนือได้ปะนำเสนออะไรพี่หาหุ้นเลยครับอ๋อนี่ไงอ๋อได้ครับเอาดีฮะคือ14ตัวคือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้อยากจะโฆษณาขายนะแต่ผมอ่านแล้วนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะต้องอ่านมันดีๆเพราะอะไรเพราะตอนนี้ตลาดมันกำลังลงไงถามว่าจะลงเยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าตลาดลงเนี่ยผมดีใจนะ อย่างแรกขายไปแล้วมีตังค์เลยเยอะปีจะซื้อเมื่อไหร่ไม่ต้องทุนถามแล้วนะเย็นขายไปแล้วแล้วขายในที่ที่ดีไงโคตรหล่อเลย1650ป่ะไม่ผมขายหลังสงกรานต์อ่ะขายแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็ดีดขึ้นมาวันนึงอ่ะที่มันดีดขึ้นมาไอ้ตอนนั้นน่ะตอนนั้นผมก็เซ็งๆนะแล้วตาต้องก็วันที่ตาต้องกับที่ผมบอกว่าจะช็อตนั่นแหละก็ช่วงนั้นก็แปลว่าขายน่าจะขายก่อน1680น่าจะขายผมขายแถว1670อ่ะแต่ไม่เป็นไรขายไปแล้วแต่ว่ามาคุยกันก่อนว่าตลาดอ่ะมันน่าจะลงเพราะตลาดลงอ่ะมองอีกมุมนึงก็คือเป็นโอกาสนะครับเพราะผมยังไม่อยากจะคิดว่าเราจะลงแบบวินาศสันตโลมากแต่ก็พอจะเป็นโอกาสแล้วเราจะเก็บหุ้นอะไรดีนะครับเราก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่ต้นปีมันก็มีหุ้นสับขาหลอกเยอะหุ้นบางตัวกดกำไรฟื้นมีแรงเก็งกำไรมันก็วิ่งได้เยอะมันเหนื่อยที่จะไปลงทุนตามนั้นผมว่าเราลองมาหาหุ้นที่มันมีความยั่งยืนมันมีความแข็งแกร่งในตัวมันเองทานทนต่อสภาวะเศรษฐกิจซึ่งปีนี้เราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจกำลังจะชะลอตัวลงและอาจจะหดตัวด้วยเพราะมันมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านเนี่ยมันควรต้องหาหุ้นที่มันจะมีความยั่งยืนได้แล้วก็มีความทานทนซึ่งในอีเล่มนี้มันก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับซึ่งผมก็มีเขียนไว้คนอื่นก็ช่วยกันเขียนด้วยแล้วก็ทีมงานพี่มอนก็เขียนด้วยผมว่ามันมีหลายตัวที่เราสามารถที่จะเข้าไปเก็บได้เอาตรงๆก็เลิกเหอะที่จะหาหุ้นเด็ดอ่ะมาเพื่อจะเก็งกำไรสั้นไม่ใช่วินาทีที่ลงเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปถือในหุ้นกิจการดีๆเพื่อจะถือสัก5ปี10ปีข้างหน้านะครับก็หลายตัวที่น่าสนใจนะครับก็ติดตามได้แหละนะครับถ้าจะบอกว่าวันนี้ต้องให้บอกหุ้นเลยมันยังไม่ใช้เวลาผมว่าต้องรอให้ตลาดลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันรอเอาสักประมาณแถวๆ1580เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าเราจะเก็บหุ้นอะไรกันดีแต่ถ้าวินาทีนี้ผมว่ายังไม่ใช่เวลานะครับในการเก็บหุ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันแรงไปนะครับ10% เลยเหรอ IHL เขาก็เชียร์กันอยู่แต่ว่าไม่ยิวเยอะขนาดนี้อย่างที่บอกอย่าเพิ่งเก็บหุ้นอะไรนะครับเช้าวันนี้ตลาดเหมือนจะเป็นบวกยังเทลงมาติดลบอีกมันดูเหนื่อยอ่ะผมว่าใจเย็นๆดีกว่าแล้วฟิวเจอร์ก็ไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ไปไงไปไหนไปลงอ่ะแล้วทำไงต่อก็เราช็อตไว้อยู่แล้วจำได้ไหมเอาเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยตอนคุยกับพี่ม่อนเนี่ยคือวันนั้นพาคุณพลอยไปทำใบขับขี่ด้วยนั่นน่ะไปต่อใบขับขี่แล้วก็ช็อตกันแถว1090ซึ่งผมมาถึงตรงนี้เราก็กำไรเกือบ20จุดละนะครับ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะล็อกโปรฟิตใครจะถือต่อตามสบายนะครับผมคิดว่าภาพการลงยังอยู่กับเราไปอีกสักระยะวันนี้อาจจะไม่ได้ลงเยอะผมเชื่อวันนี้ไม่ได้ลงเยอะหรอกมันคงเป็นพักตัวเดียวบวกเดียวลบแหละแต่สัปดาห์หน้าน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บว่ารายละเอียดว่าทำไมถึงจะลงเยอะนะครับเรื่องนึงเลยสังเกตไหมเอาตั้งแต่ที่มีเรื่องตาทำทวิตเนี่ยนะครับแล้วมันก็เมื่อกี้ช่วยเปิดกราฟให้ดูอีกทีนึงช่วยเปิดกราฟเปิดกราฟเซตหรือจะเกิดกราฟอะไรก็ได้นะครับพี่ใบมาแล้วครับสังเกตไหมเซตค่ะเอาเซตก็ได้ครับเอาเซตดูตัวใหญ่ดีกว่าง่ายเห็นไหมนะครับตั้งแต่นี่จำได้เลยอีวันที่เถียงเปิดเองก็ได้นะเอาได้ครับเอาตรงนี้แหละตั้งแต่วันที่เถียงกับท่านเทพเนี่ยเห็นไหมที่บริเวณ1680เนี่ยแล้วก็เป็นเม็ดเขียวทำชูตติ้งสตาร์เงาบนเล็กๆเนี่ยนะครับตอนแถวๆ1680หลังจากนั้นก็โดนทำมาปักๆๆๆๆๆๆแท่งแดงตลอดสังเกตว่าแท่งแดงตลอดคำว่าเป็นแท่งแดงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นลักษณะอะไรลองสังเกตท่านใหญ่มันเป็นลักษณะของการเปิดสูงปิดต่ำทุกวันถูกไหมแท่งแดงก็คือเปิดสูงปิดต่ำนะครับบางวันคือเปิดบวกปิดลบนะครับคือเปิดบวกหมายความว่าเปิดมาแล้วมันลอยจากราคาปิดเมื่อวานแต่สุดท้ายแล้วปิดลบอยู่ดีนี่คือเปิดสูงปิดต่ำ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 เพราะเปิดสูงปิดต่ำเราไปดูพฤติกรรมของมันในแต่ละวันราย5นาทีเราจะพบว่ามันมีเรื่องน่าสยดสยองอยู่เรื่องนึงสยดสยองด้วยนะครับไปดูในแต่ละวันมันต้องไล่ดูในแต่ละวันซึ่งมันรายละเอียดมันเยอะนะครับไปไล่ดูในแต่ละวันได้นะครับในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าใครได้สังเกตก็คือมันจะมีจังหวะให้เราผ่อนคลายคือไกเกียตึ๊ดๆๆค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ดีก็โดนตุบๆตุบๆตุบๆแล้วก็นิ่งๆๆๆๆแล้วก็ตุบตุบๆตุบๆแล้วก็นิ่งๆๆๆตุบตุบๆตุบๆตุบๆคือเปิดสูงปิดต่ำในระหว่างวันเป็นนิ่งๆๆๆๆผ่อนคลายแล้วก็ตุบตุบๆตุบๆอย่างเงี้ยมันเหมือนตอนไหนรู้ไหมพี่แม่งเหมือนเมื่อปีที่แล้วเป๊ะเลย2018เหมือนเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมความรู้สึกอันโหดร้ายที่เราเจอตั้งแต่ทรัมป์เอาเรื่องมีเรื่องของการอยากจะขึ้นภาษีอ่ะตอนแรกบอกว่าจะขึ้นเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็เรื่องจะมาเล่นกับจีนเรื่องรถยนต์คือเริ่มตั้งแต่ตอนเดือนเมษาแล้วฝรั่งมันเลยขายในบ้านเราหนักตอนเดือนพฤษภาคนก็มองแค่ว่ามันอาจจะเป็นแค่เซลล์อินเมย์เดี๋ยวจูนมันก็จะกลับมาแม่งไม่กลับมาครับเพราะว่าพฤษภามันขาย 50,000 จูนเพิ่งขาย 50,000 พี่แล้วมันก็มาพักลบเอาตอนเดือนกรกฎาสิงหาโอเคฟื้นขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ปาอีกตอนเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนนะครับเสร็จสับปีที่แล้ว 220,000 ขายซึ่งภาพตอนนี้ที่ต่างชาติขายเนี่ยอารมณ์เดียวกับเมื่อปีที่แล้วระดับนึงเลยนะผมใช้คำว่าระดับนึงไม่ถึงขนาดว่าจะเหมือนกันเต็ม 100% มันเพราะอะไรคือสถานการณ์เรื่องของการค้าเนี่ยผมไม่รู้นะแอนาลิสต์คนอื่นจะมองยังไงนะมองว่าเดี๋ยวมีความหวังหายเหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตลกอ่ะเราอยู่บนความหวังมาจนแม่งไม่กลายเป็นไม่ยอมรับความจริงอ่ะว่าก็เดี๋ยวการเจรจาการค้าเดี๋ยวก็จะจบเดี๋ยวก็จะดีเดี๋ยวผลกระทบคือตอนนี้มันไม่คุยไม่รู้เรื่องถูกป่ะความจริงคือไม่รู้เรื่องตอนนี้คือมันชัดแล้วว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าหรืออย่าลืมนะครับตอนแรกเล่นกันฝั่งละ 50,000 ก่อนนะ 50,000 ปะทะกันแล้วก็สหรัฐก็บอกว่าอาจจะเก็บ 200,000 นะจีนก็บอกงั้นกูจะเล่นอีก 60,000 เหมือนกันแต่ว่าเล่นกันแค่ 10% อีก 25% รอการเจรจาแล้วก็รอมาตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนเกือบ5เดือน5เดือนนี้มีการตั้งคณะทีมงานไปเจรจาระหว่างกันระหว่างทางบอกมาเสมอว่าเจรจาดีคืบหน้ามาได้ 90% แล้วเหลืออยู่ 10% ที่คุยกันยังคุยกันอยู่เป็นแก่นซึ่งพอคนที่ได้ไปศึกษาไปตามอ่านพวกอาร์ติเคิลต่างประเทศดีๆเนี่ยจะพบว่าแม่งเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้จริงๆพี่และสุดท้ายมันก็มาปรากฏให้เห็นว่าดีลล่มดีลล่มแล้วมันชัดแล้วว่า5เดือนใช้เวลา5เดือนน่ะคุยกันน่ะแล้วอยู่ดีตัดสินใจเล่นกันไซส์ใหญ่เนี่ยมันทำให้เห็นได้เลยว่าการที่จะไปประสบความสำเร็จในการเจรจารอบหน้าเนี่ยความหวังมันน้อยลงแล้วกลายเป็นว่าเราก็ยังเชื่อว่าปีนี้เนี่ยยังมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MSCI หรือเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทำให้โฟเนี่ยมันไหลเข้าบางครั้งผมว่าการหลอกตัวเองมันทำให้เสียหายไงเพราะภาพที่เกิดขึ้นก็คือสถานการณ์จริงอยู่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่น่ากลัวเพราะเราเดาไม่ถูกว่ามันจะคุยกันรู้เรื่องไหมแต่สิ่งที่ผมกลัวผมไม่ได้กลัวสถานการณ์ไม่ดีผมกลัวฝรั่งมันมองไม่ดีถ้าฝรั่งมันมองว่าไม่ดีปุ๊บมันก็จะทำอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละโฟไหลเข้าบ้าอะไรอ่ะแม่งขายแบบโหดมากเลยเหมือนเมื่อปีที่แล้วอ่ะเนี่ยตึ้ง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 แล้วก็ปัก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 ตึ้ง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 ปัก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 เหมือนเมื่อปีที่แล้วเลยเพราะนั้นความน่ากลัวก็คือมันอาจจะขายได้หนักเหมือนเมื่อปีที่แล้วอีก
ก็ได้มีคนบอกเหมือนกันซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบบอกว่าฝรั่งถือครองหุ้นไทยน้อยน้อยจริงครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์ foreign ownership อยู่ที่ประมาณแค่ 30% เองอ่ะต้นๆหรืออาจจะต่ำกว่า30แล้วก็ด้วยซ้ำไปแต่ว่า 30% จาก market cap นะฮะ market cap มัน16ล้านล้านนะฮะ 30% ก็ 500,000 กว่าเกือบ 600,000 ล้านนะฮะดังนั้นแปลว่าขายได้เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถขายได้หมดหรอกเพราะว่าไอ้ที่ถืออยู่มันต้องเป็น strategic partner อย่างเช่นดีแท็กเทเลนอคงไม่ได้ปล่อยถูกป่ะมันก็คงถือทำกิจการต่อไปมันก็จะมีส่วนที่ต้องเป็นต้องถือหุ้นในเมืองไทยเพื่อดำเนินกิจการต่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลดได้ไม่ลดอีกไงมันขายสัก 2-3% นี่ก็เยอะนะพี่ 2-3% จาก16ล้านล้านน่ะก็เป็นแสนล้านนะเพราะนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังอย่างที่บอกนะครับสถานการณ์ปัจจุบันน่ะผมไม่ได้กลัวผมกลัวฝรั่งมันมองสถานการณ์ไม่ดีผมกลัวเขามองว่าไม่ดีเราไม่ได้มองคือเราอาจจะมองว่ามันเฉยๆแต่ฝรั่งมันจะมองว่ามันไม่เฉยไงเพราะในเมื่อมันไม่เฉยมันแอคชั่นแล้วมันแอคชั่นอย่างที่เห็นน่ะมันซาดิสก็ซาดิสเพราะนั้นก็ต้องระวังไอ้คำว่าระวังของปิงถ้าปิงมีเงินก้อนอยู่ตกลงปิงก็นี่ไงมีเงินก้อนอยู่แล้วปิงจะรอซื้อเมื่อไหร่แบบไหนยังไงผมต้องเห็นการเทอย่างรุนแรงก่อนแบบปุ๊บๆๆใช่ต้องแบบว่าแอปรอการเทข่าวลบรุนแรงรองรับข่าวลบในช่วงนั้นไปเยอะแล้วซึ่งตอนนี้ผมว่ายังไม่มีการรุนแรงเพราะอะไรดูอย่างแรกเรายังไม่เห็นแพนิคในตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยลงมาแล้วฟื้นผมรอให้มันลงอีกสักแบบ500จุด 1,000 จุดในตลาดหุ้นสหรัฐสักวัน2วันแล้วก็มาทำให้เราตกใจก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ารอลงรุนแรงก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ถ้ากรณีที่ตลาดไหลไปเรื่อยๆจุดไหนถ้าไหลไปแบบไหลตึ๊กตึ๊กมันยังประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้หรอกครับจุดที่ควรจะลงทุนอ่ะ1,500คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโลของเมื่อปีที่แล้วถูกป่ะ1,540ประมาณ1,540อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นดูอีกทีนึงหรือจะไม่ถึงขนาด1,580ตอนนี้กำลังทุกคนกำลังมองอยู่ว่าถึงไหมก็รอดูคือผมไม่รีบเราไม่จำเป็นต้องรีบไปเลยเราดูว่าเห็นตรงนี้เปล่าใช่ถ้าไม่เห็นไม่เอาหรืออาจจะเอาก็ได้อย่างที่บอกครับว่าผมอยากรอดูว่ามันมีการแอบสอบข่าวไประดับไหนแล้วแล้วมุมมองในอนาคต2ไตรมาส3ไตรมาสข้างหน้าเนี่ย GDP เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมซึ่งถ้าเอาตอนนี้นะเอาแค่เศรษฐกิจโลกนะมันก็ดาวถูกดาวเกรดไปแล้วอันนี้คือแอบสอบละแต่ยังไม่มีการปรับลด GDP เนื่องจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากไซส์การเก็บภาษีกำแพงภาษีไซส์ใหญ่ที่อเมริกากำลังเก็บกับจีนกำลังจะเก็บกับอเมริกาเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นผลกระทบตรงนี้เราต้องรอก่อนเย็นๆนะครับให้มันตอนนี้มันมีโยนหินลงไปในน้ำแล้วแหละคลื่นมันกำลังกระจายออกไปไอ้สถานการณ์เนี่ยไอ้ time frame มันน่าจะเกิดมันยาวนานจนถึงสิ้นปีนี้หรือว่าปีหน้าผมว่าไตรมาส3ก็จะเห็นชัดต้องรอภายในปีนี้ไตรมาส3ภายในไตรมาส3ก็จะรู้ประมาณสักสิงหากันยาใช่จะเห็นอะไรกระสิงหากันยาใช่เพราะนั้นช่วงนี้อะไรที่ยังไม่ชัดก็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคำดาวคำดาวคำดาวแต่พี่ไม่ดาวนะคำดาวไปเพราะใจเย็นลงรุมๆนอนๆอ๋อพี่จะเคาะเลยเหรอใช่คือมันก็เป็นได้พี่ตามสบายพี่คืออย่างแรกคือพี่ม่อนรวยไงพี่ม่อนก็ห้าวได้พี่ม่อนตังเยอะแต่ผมเนี่ยไม่ตังพี่เกี่ยวกับใครอ่ะก็พี่รวยไงแต่ผมเนี่ยต้องดูพอร์ตไงใช่ป่ะวัตถุประสงค์ก็คือ NAV อ่ะจะทำยังไงให้เขาเป็นกำไรข้อแรกนะ NAV ที่ผมต้องดูพอร์ตทุกคนเนี่ยแม่งต้องเป็นกำไรอย่างที่สองต้องชนะตลาดมันเป็นภารกิจที่ใหญ่มากใช่ป่ะเพราะนั้นผมทำอะไรผีผาไม่ได้ผมคิดว่าล็อกโปรฟิตกำไรเอาชัวร์ผมเลิกผมคิดว่าจะเข้าไปซื้อผมซื้อช้าซื้อเร็วอ่ะยังไงมันก็ได้ตังค์แหละแต่มันต้องใจเย็นๆนะครับซื้อผ้ามันคือเสียตังค์เพราะนั้นมันก็ไม่แปลกอ่ะผมก็ใจเย็นคำดาวอันนี้พี่คุยกับปิง2คนแล้วปิงก็พูดพี่อยากฟังนักลงทุนบ้างนะส่วนนักลงทุนเองนะฮะถ้าเขาที่ฟังปิงวิธีการคิดของปิงเนี่ยนักลงทุนเห็นด้วยหรือเปล่าพี่มันไม่เห็นด้วยนะโอ้ยรักน้ำเลยเรื่องอะไรต้องเห็นด้วยของใครของมันอยากฟังนักลงทุนว่าในส่วนของนักลงทุนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะกับไอเดียของคุณปิงในตอนนี้ว่าคำดาวเก็บเงินไว้รอควอเตอร์3รอนะไม่ถึงขนาดรอควอเตอร์3หรือรอ1,580ปลายเดือนนี้อาจจะแอคชั่นอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ชิลเพราะว่าอย่ารออยู่3วันแล้วผมก็ชิลก่อนดีกว่าชิลอ่ะคอยดูว่านักทุนที่ฟังปิงผ่านกับคนเนี้ยเขาจะมีไอเดียอะไรนักทุนมีไอเดียอะไรบ้างคะอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะแล้วเปลี่ยนไอเดียกันเดี๋ยวอย่างแรกขออ้อนก่อนตอนนี้ยอดไลค์เท่าไหร่จุ๊บๆสิส่งจุ๊บสิส่งจุ๊บๆๆๆยอดไลค์เท่าไหร่ก่อนพี่เดี๋ยวพี่ดูยอดไลค์ให้
เท่าไหร่ดีโอเคยอดไลค์ยอดไลค์328โอ้โหเนี่ยมีคนดูตั้งพันยอดไลค์300แปลว่าคนที่ดูพันกว่าคนเนี่ยยังมีคนที่ไม่ได้กดปุ่มไลค์ตั้ง700คนเพราะนั้นช่วยกันกดเพิ่มหน่อยนะฮะกดไลค์เยอะๆแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับกดให้หน่อยแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะครับลองกดให้ปิงหน่อยนะขอฟังไอเดียนักลงทุนนิดหนึ่งเห็นด้วยนะคะได้ช้าแต่ชัวร์พี่พาเห็นด้วยคุณดีเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยกับใครเนี่ยเห็นด้วยกับพี่มอนเลยนักลงทุนเห็นด้วยกับใครคะลองทักทายกันดูนะแล้วก็อุ้ยเห็นด้วยกับใครเนี่ยเห็นด้วยนะคะอักรีเห็นด้วยครับปลอดภัยดีไลน์แล้วครับอักรีค่ะธานอสดีดนิ้วรอบที่2ผมว่ามีดีดอีกรอบธานอสอุ้ยแขนมันจะขาดอยู่แล้วครับธานอสอ่ะดีดบ่อยเดี๋ยวเงินบูดเห็นไหมหลายท่านบอกเดี๋ยวเงินบูดเพราะอันนี้กลับมาเมื่อกี้เรื่องต่างประเทศเดี๋ยวรอระหว่างรอผมเล่าเรื่องในประเทศดีกว่าเรื่องการเมืองชอบระหว่างที่รอเขาใครอยากฟังเรื่องการเมืองบ้างผมเชื่อว่าในขบวนนักวิเคราะห์ทั้งประเทศนี้มีผมที่การเมืองที่มันอินมากผมว่าพี่เทิร์ดก็เก่งมากนะในเรื่องการมองการเมืองแต่พี่ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยต้องเป็นพี่เทิร์ดโทรหาแกไหมอย่าเลยโอเคผมคุยพี่เทิร์ดแล้วผมสั่นจริงกลัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วสิไม่ใช่คือความคิดคมไงคมเหรอคมจนเราแบบเราก็พูดแบบไม่ออกเรารู้สึกเวลาผมคุยพี่เทิดผมจะรู้สึกว่าเราโง่อ่ะ okay. เพราะว่าพี่เทิดแบบระดับแบบสุดๆอ่ะทุกเช้าตอนที่ผมทำงานกับพี่เทิดนะสมัยก่อนนะผมจะแบบเข้าไปนั่งข้างๆพี่เทิดคุกเข่านะเพื่อจดอย่างเดียวฟังพี่เทิดแล้วก็จดโหแบบสุดยอดมากพี่เทิดนะครับอ่ะเอาผมก่อนแล้วกันถ้าใครมีเวลาลองเดี๋ยวไปฟังพี่เทิดอีกทีนึงนะครับก็เรื่องการเมืองเมื่อวานตลาดเนี่ยมีการฟื้นขึ้นมาช่วงท้าย มีการฟื้นขึ้นมาช่วงท้ายพร้อมๆกับข่าวลือที่ทุกคนนึกว่าเป็นอินไซต์แต่มันไม่เห็นจะเป็นอินไซต์เลยเพราะแม่งใครๆก็รู้นะครับก็เขามีข่าวลือเรื่องของว่าเฮ้ยคุยกันแล้วเขาจะให้คุณหนูอนุทินเนี่ยเป็นนายกเขามีคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวของเมื่อวานเป็นข่าวลือผมย้ำนะว่าแค่ข่าวลือนะครับตลาดก็ไล่กันขึ้นมาทันทีแรงมากจาก-13เหลือ-7สเตคอนจาก 24.1 กลายเป็น 24.7 ในพริบตานะครับซึ่งผมดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ย้ำก่อนว่ามันใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากมันใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะแต่มันเป็นไปได้ยากคือตอนนี้มันมี2ฝั่งถูกป่ะมันมีฝั่งที่เขาจับมือกัน7พรรคการเมืองผมไม่เรียกว่าฝั่งชื่ออะไรละกันเรียกว่าฝั่ง7พรรคก็เป็นมีเพื่อไทยอนาคตใหม่แล้วก็ผองเพื่อนเขาอะรวมๆแล้ว7พรรคตอนนี้ตัวเลขอะของเขาอยู่ที่245แน่ละเพราะว่าประกาศใบเหลืองใบแดงอะไรเรียบร้อยนะครับต่อมาฝั่งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ใช่255นะครับ253อยู่ที่ประมาณสัก253ได้เพราะว่ามันยังเหลืออีกสัก 2-3 ที่ต้องรอเลือกตั้งใหม่เงี้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าโอกาสที่เขาจะจัดตั้งรัฐบาลน่ะมีถูกไหมเพราะว่ามันเกินกึ่งหนึ่งคือเลือกตัวนายกรัฐมนตรีย้ำก่อนว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะสวได้แล้ว250คนตัวพลังประชารัฐมีอยู่115ประมาณ115 114 115แล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยที่เขาบอกว่าจะร่วมแล้วจะเลือก11พรรคแล้วไหนจะมีพรรคขนาดกลางอย่างเช่นรวมพลังประชาชาติไทยนี่กลางก็มีแค่5เสียงอ่ะก็แปลว่าเกิน376แน่นอนอ่ะเพราะนั้นเรื่องตัวนายกเนี่ยไม่มีปัญหามันเหลือแต่จัดตั้งรัฐบาลถ้าดูตามตัวเลขนี้ก็แปลว่าจัดตั้งได้แต่จุดพลิกผันมันมาอยู่ตรงที่วันที่15ซึ่งคุยกันแล้วว่าเลือกตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วปรากฏว่าเป็นคุณจุรินทร์แล้วไงความหมายย้อนกลับไปวัน2วันเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงกระแสข่าวเรื่องการที่มีความพยายามแทรกแซงเข้ามาในการเลือกตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใครแทรกแซงไม่รู้ต้องไปอ่านข่าวเองพี่เอ้าไหนมารู้มาบอกล่ะมันบอกชื่อไม่ได้พี่อยากให้รายการถูกยุบใช่ไหมอยากให้รายการถูกฟ้องใช่ไหมเอ็งเขียนไม่เอาพี่อยากรู้ไม่เอาเดี๋ยวก็แต่ว่าพอมันมีเรื่องการแทรกแซงเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็สามารถยืนหยัดได้ในอุดมการณ์ได้คุณจุรินทร์ขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นมันเลยชัดในตัวมันเองว่าคือที่ผ่านมาคุณจุรินทร์ไม่ได้บอกว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมแต่เดาว่าแต่ผมเชื่อว่าแกจะยังคงแสดงความจุดยืนหนึ่งไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างแรกพูดง่ายคืออยากจะเป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วล่าสุดเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับคุณจุรินทร์เนี่ยนะครับตอนที่วันเลือกตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยนั่งข้างใครนั่งข้างคุณชวน
นั่งข้างคุณอภิสิทธิ์นั่งข้างคุณบัญญัติโอ้โหมันชัดเลยว่าแนวโน้มเป็นทางไหนแล้วล่าสุดคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานมาให้สัมภาษณ์นะครับแสดงจุดยืนแล้วว่าจุดยืนคืออะไรก็จุดยืนก็ยังเหมือนเดิมแกก็ยังแสดงจุดยืนเหมือนเดิมไม่น่าพรรคแกเลยแพ้แต่แกมองว่าแกก็ยังได้เสียงอยู่ 3-4 ล้านเสียงดังนั้นการได้ 3-4 ล้านเสียงนั่นหมายความมาจากการแสดงจุดยืนเพราะนั้นก็ยังคงต้องรักษาจุดยืนเพื่อรักษาฐานเสียงตรงนี้ก็มองอีกได้อีกมุมนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันชัดจากฟังการให้สัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์แล้วมันชัดในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีพูดอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจว่าเรื่องของการจัดตั้งขั้วที่3เนี่ยว่าจะเป็นประชาธิปัตย์จับกับภูมิใจไทยแล้วก็นู่นนั่นนี่เนี่ยแล้วก็มารวมกันเป็นขั้วที่3เนี่ยเขาบอกว่ายากเพราะอะไรเพราะว่าจับไปวิเคราะห์ที่3มันรวมไม่ได้ถึง376แน่ๆมันรวมไม่ได้ถึง376แน่ๆ นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เป็นขั้วที่3มายากมันก็เลยบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเลยเป็นแค่2ฝั่งอยู่อย่าง2ฝั่งมันเกิดขั้วที่3ไม่ได้ก็คืออาจจะเลือกไปเป็นกับเพื่อไทยหรือจะเลือกกับพลังประชารัฐซึ่งเค้าคิดว่าเค้าจะไม่ไปทางไหนก็คือเป็นฝ่ายค้านอิสระพอมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยยากในการที่เราจะได้เห็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วพอเป็นการจัดรัฐบาลที่เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณอนุทินเขาเคยบอกมาชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าไม่ใช่เสียงข้างมากเขาก็ไม่อยากร่วมเขาว่าเสียงข้างมากคือต้องจัดรัฐบาลได้เกินเสียงกึ่งหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นความเสี่ยงว่าภูมิใจไทยก็อาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่กระแสข่าวเมื่อวานเนี่ยมันมีบางคนก็ออกมาจะเป็นเรื่องเกมต่อรองเป็นเรื่องเกณฑ์ต่อรองอยากให้พรรคพลังประชารัฐขายเก้าอี้อะไรก็ว่ากันไปก็ติดตามกันต่อไปแต่ผมก็เลยคิดว่าการเมืองมันยากมากแล้วอาทิตย์หน้ามันเป็นความเสี่ยงเพราะมันมีการเปิดประชุมสภาแล้ววันที่20ก็จะมีการแสดงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะนั้น22วันนี้เราจะเสี่ยงซื้อหุ้นไปเพื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าแม่งคือซื้อตามมันก็ยังไงก็ได้กำไรอ่ะไม่ต้องรีบหรอกแต่ถ้าไปเบ็ดวันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าสัปดาห์หน้าเลือกตัวนายกรัฐมนตรีมันไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนเลือกประธานสภาครับแล้วก็ค่อยมาเลือกตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องมีปัญหาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลให้เกินเสียงเกินกึ่งหนึ่งถามว่าจำเป็นไหมต้องเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งไม่จำเป็นคุณเป็นเสียงข้างน้อยก็ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ยากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของก็อีวางไปได้กันไหมไม่พี่เก้าอี้ร้อนกว่าที่ทำงานเดิมผมอีกเก้าอี้ว่างใครไปนั่งได้ไหมเราไปนั่งกันไหมเก้าอี้ร้อนกว่าที่ทำงานเดิมผมอีกแล้วอ่ะก็กลับมาเพราะฉะนั้นมันเรื่องการเมืองมันเลยดูมีความผันผวนรออยู่ก็อยากให้ระมัดระวังนะครับมันต้องรอเวลาคือผมว่ามันมีทางออกนะการเมืองมันมีทางออกแหละปีกคิดว่าออกไงออกก็น่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินายกคนนอกเดี๋ยวนะพี่จดไว้ก่อนรัฐบาลแห่งชาติใช่นายกคนนอกในยกคนนอกไหนหรือ นอกสภาหรือว่าในสภาอันนี้คือกรณีที่จะไม่มีการเลือกตั้งในเร็วนี้นี่ครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ยื้อไปสักพักหนึ่งแล้วก็ยุบสภาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่ฟังนะพี่สรุปได้อย่างนี้นะโอ้ประชาธิปัตย์โคตรหลายจริงเนาะไม่เขาทุกคนก็มีจุดยืนตายแล้วนะไม่เอาพี่ไม่ว่าคนอื่นไม่ใช่ไม่ได้ว่าฟังแล้วแบบเขามาเหนือฟ้าเหนือเมฆเลยอ่ะประชาธิปัตย์อ่ะก็มีจุดยืนเอาไปว่าเขาเป็นจุดยืนโอ้แม่เราฟังแบบสติปัญญาของเราอ่ะเออเราคือคิดอย่างเงี้ยอ่ะนะพี่เออมีจุดยืนเขามาไหมเนาะอ่ะมีจุดยืนหลายจังนะแมวพี่แมวเดี๋ยวรู้กันแหละพี่ก็อ่ำแกแล้วแหละรู้อ่ะว่าปีเนี้ยกากบาทใครกลับมาโอเคปีก็มองว่าอาจจะเป็นนายกคนนอกแต่เป็นนายกคนนอกที่ไม่เกี่ยวกับสสปาร์ตี้ลิสต์หรือสสอะไรอย่างงี้คือทางออกอ่ะมันมีผมว่ามันจะมีทางออกแต่กว่าจะไปถึงทางออกกว่าจะไปถึงทางออกเนี่ยมันวุ่นวายจ้าๆแล้ววุ่นวายเนี่ยก็อย่างที่เห็นน่ะว่ามันจะทำให้ตลาดหุ้นลงก่อนนั้นก็ควรต้องระวังกว่าที่จะมีทางออกนั้นในช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่ผมว่ามันยังไม่เห็นไงว่ามันคืออะไรนะครับก็ระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับโอเคอ่ะสรุปแล้วก็สรุปคือระวังแหละระวังคือปิงไม่มั่นใจกับภาพการจัดตั้งรัฐบาลไทยตอนนี้คือไม่มั่นใจกับเรื่องพฤติกรรมของนักลงทุนต่างประเทศนะครับในการเคลื่อนไหวตอนนี้เลยไม่มั่นใจมันกลัวนักลงทุนต่างประเทศมากแล้วก็สถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่สู้ดีเรื่องของค่อยพลาดการค้ามันแรงมากต่างประเทศอ่ะปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักมันแรงมากแล้วก็คงกระทบกับเศรษฐกิจเราแน่นอนเดี๋ยวผมไปเล่าเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วการเมืองในประเทศก็ไม่เวิร์กแล้วลองนึกภาพนะฮะการเมืองในประเทศอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกแม่งกำลังมีแนวโน้มชะลอตัวเศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนี้ชะลอแล้วนะครับมีสัญญาณชัดมากถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อตอนเดือนมีนาส่งออก
รายไตรมาสเนี่ยตัวเลขการโตส่งออกรายไตรมาสเนี่ยแย่ที่สุดตั้งแต่ปี59นะครับแล้วก็ตัวเลขการนำเข้าเมื่อเดือนมีนาก็แย่มากๆด้วยหดตัวเกือบทุกรายการเลยนั่นหมายความว่าอะไรภาพของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยสัญญาณมาแล้วว่าปีนี้มันจะดรอปลงนะครับวันนั้นภาพของเศรษฐกิจมันดูแล้วแบบซึมแล้วไงแล้วถ้ารัฐบาลเราเป็นศูนย์ยากาศหรือมันยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยการขับเคลื่อนการออกมาตรการกระตุ้นในเชิงที่จะเป็นในเชิงโครงสร้างอ่ะมันทุกวันนี้มันคือกระตุ้นแหละแต่มันกระตุ้นแบบฉาบฉวยไงอัดเงินเข้ามาแต่การที่จะลงทุนหรือการทำอะไรที่ในเชิงโครงสร้างอ่ะมันยากนั้นมันก็จะไม่ดีต่อภาพรวมทั้งหมดในแง่ของเศรษฐกิจมันยังต้องรอเวลามันยังต้องรอเวลานะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังอ่ะแหละช่วงนี้ผมว่ายังใจต้องใจเย็นๆใจเย็นร่มๆแล้วก็รอเวลาเลือกนะครับถ้ารอเวลาแล้วจะเอาไงแนะนำอะไรขายหุ้นก็ขายไปหมดแล้วใช่ไหมของปีขายไปหมดแล้วจะมีอะไรก็อย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้เราใจเย็นล่มๆกันก่อนแล้วก็ซื้ออีกเล่มนี้จุ๊ๆเพื่อไปศึกษาดูว่ามันมีหุ้นอะไรที่รอดีๆเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับหาหุ้นกันแต่วันนี้ผมคิดว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งแนะนำหุ้นอะไรเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นไม่จำเป็นไม่เอารอแต่เลือกประชาธิปัตย์มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายโอ้แต่ถ้าครั้งนี้คงราขาดแล้วค่ะโอ้โหเพราะฝั่งปิงเนี่ยคิดเหมือนพี่ล่ะปิงพูดไปปั๊บพี่เลยคิดได้ไงเอาแต่ปิงไม่พูดพี่ไม่คิดอันนี้พูดจริงนะพี่มุมมองของคนเนี่ยต่อเรื่องนึงเนี่ยนะครับมุมมองต่อแก้วน้ำแก้วน้ำใบนี้ก็ได้มุมมองต่อเรื่องนึงต่อของคนเนี่ยวันนี้เราก็มีมุมมองอย่างนึงอีก3ปีข้างหน้าเรามีอายุที่มากขึ้นเราได้รับข้อมูลมากขึ้นนะครับทุกสิ่งมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอีก3ปีข้างหน้าเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองก็ได้นะครับก็ดีที่สุดก็คืออย่ายึดอะไรที่มันเป็นสาระทุกอย่างมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะมีมุมมองขัดเคืองใจกับบางเรื่องกับบางพรรคแต่ว่าในอีก3ปีใครจะไปรู้ข้อจะมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างข้อจะกลายมาเป็นความหวังอะไรของเราก็ได้เพราะนั้นไม่ยึดติดอะไรเลยดีกว่าเวลานี้เราไม่เอาเขาไงได้ถูกต้องไอพี่แต่ว่าก็นี่ไงมันเป็นเรื่องของมุมมองวันนี้อีก2ปี3ปีข้างหน้าเราจะเปลี่ยนได้ก็รอไปอีกปี2ปีแต่วันนี้ไม่เอาอย่างนี้ไงได้โอเคอ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยพี่อ่ะปตท.เป็นยังไงบ้างดูให้นักทุนหน่อยสิจริงๆแล้วปตท.สผ.ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะช่วงนี้ราคาน้ำมันมันต่อให้มีประเด็นเรื่องข้อพิพาทการค้าแต่มันก็จะมีเรื่องประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างสหรัฐกับซาอุนะครับและที่สำคัญเนี่ยพอมันมีสถานการณ์โลกเนี่ยมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีเรื่องของเทนชั่นเทนดิสพิวต์เกิดขึ้นด้วยเนี่ยเงินเนี่ยนะครับคำถามคือเงินจะไปอยู่ที่ไหนเงินจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเงินอยู่ในที่ที่ปลอดภัยปรากฏว่าณปัจจุบันแม้ว่าไทยจะมีประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยแต่ปรากฏว่าพันธบัตรหรือหุ้นกู้ในไทยเนี่ยกับยังดูน่าสนใจอยู่เราไปเห็นได้เลยจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของไทยนะครับที่ลดต่ำลงนั่นหมายความมีเงินเข้ามาในพันธบัตรเราอยู่ตลอดเวลานะครับค่าเงินบาทมันเลยแข็งไงนะเพราะฉะนั้นสผผมว่า1ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งนะครับอย่างที่2นะครับก็ได้ประโยชน์จากเรื่องน้ำมันก็ถ้าจะเก็บก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าดูกราฟเมื่อกี้ก็จะเห็นได้ว่าเปิดกราฟสผนะฮะเหตุผลดีไปหมดนะฮะไอ้วันนี้ไปหมดแต่กราฟมันน่ากลัวนะฮะลงมาข้างล่างนาการมันน่ากลัวนะครับเราไปดูหุ้นหลายๆตัวที่ทำทรงแบบนี้สิครับท็อปถูกกดนะครับราคาใกล้โลสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ GC ไม่ใช่หุ้นท็อปหุ้นอะไรคือคำว่าท็อปถูกกดก็คือระดับยอดอ่ะท็อปถูกกดราคาลงมาใกล้โลสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าต่ำโลเมื่อไหร่ก็ไหลไงอันนี้เกินใกล้โลแล้วใช่เพราะนั้นเนี่ยสังเกตป่ะว่าขนาดมีน้ำมันบวกเนี่ยมันยังต่ำท็อปเมื่อ 2-3 วันก่อนเลยเพราะฉะนั้นสผ.นะคะผมว่าก็ยังเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าจะซื้อต้องทำใจด้วยสเต็กครับไปดูหุ้นเลิฟหุ้นรักของปริงเขาหน่อยสเต็กไปแล้วนะสเต็กขายไปแล้วนะครับเอาไงต่อยเลยขายทำไมไม่บอกเว้ยไม่สิทำไมจะไม่บอกอู้บอกไม่ทันละหลังสงกรานต์ผมบอกแล้วผมขายหมดไม่เหลือแล้วเต็กเนี่ยไหนบอกว่าจะเลย25บอกแล้วว่าขายก็มันเลย25ไม่หรอพี่26กว่าแม่นะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับคือมันก็คงฟื้นแหละแต่ว่าผมกอบการไตรมาส1ออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีแต่ว่ามันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันเยอะต่ำกว่าคอนเซนแซสคาดเยอะนะครับระมัดระวังถ้าจะเก่งเรื่องการเมืองผมอยากให้ระวังแล้วกันนะครับผมว่ายาก
ยากไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะแต่มันเป็นไปได้ยากสเต็ปนะเทคนิคก็ไม่สวยใช่ไหมครับปิงเทคนิคก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเพราะมันมีการไล่กลับนะครับเงาล่างยาวแล้วก็เป็นแฮมเมอร์ที่สวยดีนะครับแต่ก็ต้องดูอาการวันนี้นะครับซึ่งผมยังไม่สบายใจที่จะทำอะไรผมก็อยู่เฉยๆดีกว่านะครับโอเคอุ้ยคุยกับผมวันนี้คุยง่ายผมอยู่เฉยๆสบายๆหัวปิงเออปิงเออสบายๆบิกิมมันเป็นไปไม่ได้หรอกเออบิกิมก็บิกิมตอนแรกนึกว่าจะแข็งนะพี่บิกิมนึกว่าจะแข็งเพราะว่ามันมีวันนึงเนี่ยที่เราไปซื้อเฉลี่ยตอนที่มันเป็นเงาล่างเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาแล้วพี่ก็ใส่เข้าไปเหมือนกันใช่แต่ว่าผมแนะนำให้เมื่อวันพุธนะว่ามันขึ้นมาแล้วให้ขายเมื่อวันพุธนะคุยไปแล้วนะครับถ้าใครไม่เชื่อลองกลับไปย้อนดูเทปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงมาแล้วทำยังไงก็ดีใจสิครับจะได้รอซื้อใหม่ต่อยสิพวกพี่ถั่วอยู่เนี่ยใช่ป่ะผมก็รอซื้อเดี๋ยวรอไว้ต่ำกว่า30ก่อนเดี๋ยวรอค่อยมาหาพี่ซื้อใหม่กันพี่ซื้อ31นะเป็นเดี๋ยวรอซื้อเท่าไหร่คะรอต่ำกว่า30อ่ะครับแล้วครอบดูสถานการณ์ด้วยแต่ผมว่าเป็นหุ้นที่ดีนะผมชอบมากนะครับเป็นหุ้นที่ผมชอบมากแต่ราคามันกำลังจะลงมาให้ได้ซื้อไงเพราะนั้นก็รอนะครับเขาบอกว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้พี่ PE ของตัวบิกิมสูงที่สุดสูงบิกิมสูงที่สุดในระบบแต่ผมคิดว่าเขาไปดูกันที่ PE ย้อนหลังถ้าเกิดเราดู forward PE ก็ไม่ได้แพงมากนะครับยิ่งเป็นเอากำไรสิ้นปีนี้ผมว่าไม่ได้แพงมากหรอกนะครับไม่ได้โหดหรอกจริงๆสูงที่สุดในระบบของตัวนี้เลยนะครับBG อันนี้มัน PE ย้อนหลังไงเออ28ครับ PE 28เท่าครับก็ okay. ประมาณนั้นก็เป็นข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังปิงเขาขายหมดแล้วว่าหมดแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ส่งท้ายนะครับแล้วมันมีเรื่องของระวังเมื่อกี้จับฉลากได้แล้วนะครับเดี๋ยวโอ้ยนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับไปหานะครับแล้วก็เดี๋ยวขอที่อยู่เดี๋ยวส่งไปรษณีย์ไปให้นะครับคุณชดาพรกับคุณยุภานะครับก็เดี๋ยวเขาให้ค่าตัวเท่าไหร่ไม่มีเลยพี่สาวก็ช่วยกันพี่สาวไม่แท้มีกี่ที่เนี่ยพี่สาวไม่แท้อุ้ยพี่ผมเยอะพี่ก็เป็นพี่สาวผมใช่ไหมพี่พี่เยอะค่ะนั่งทุนอุ้ยปิงร้ายตายโอ้โหตายแล้วตายแล้วไม่เอาเลยครับคือผมว่านะตายแล้วรุนแรงจังคือตายคือคอมเมนต์ที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์แบบแรงๆตำหนิอะไรนะไม่เป็นไรไม่รู้ดิปิงพี่บ้อนก็รู้ว่าสายแบบผมสายสุภาพไงสายใครสายมันนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ด่ากันนะฮะเราก็แค่แบบไม่เป็นไรที่เราบอกว่าอีก 2-3 ปีแล้วเราจะรู้ไงตอนนี้เราอาจจะชอบไม่ชอบแต่อีก 2-3 ปีเราจะรู้นะก็รอระยะแบบ time frame อ่ะเมื่อเราลงทุนไงคะ time frame สั้นดักครับชักเข้าชักออก time frame big แล้วก็รอประเมินผลงาน time frame munchก็คือเทใจให้หมดเลยอะไรเงี้ยนั่งดูนะเราคิดกันอย่างนี้นะท่านที่ตบตีกันนี้เหมือนกับนักเทรดพูดไม่ดีเอาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณปิง SISB น่าเก็บไหมกลัวร่วงตกเหวเหมือนที่ผ่านมาไม่มีความรู้แต่พี่การก็ฝากพี่ม่อนมาหุ้นตัวนี้ผมว่าถามพี่การดีกว่าเขาเทพอ่ะเขาดูลึกมากเลยนะพี่การก็ตอบเนาะมันเป็นหุ้นเขาอะนะหุ้นปิงก็มีแค่สเต็กนั่นแหละแอบขายทำกันไรไม่บอกมันทำไมไม่บอกทุกอย่างอะพี่ก็บอกตอนที่มันตกแล้วไงไม่ตอนที่กำไรมีก็บอกยอดเลยบอกเลยว่าขายนะไปนะราคาเท่าไหร่ครับปิง25ป่ะ26อ่ะเฮ้ยมีด้วยเหรอก็ที่มันขึ้นไป26มี26ด้วยเหรอคะดีเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะสเต็กโอ้ปิงขายไฮด้วยเหรอเออแถวนั้นแหละครับเนี่ยก็ขายตอนหลังสงกรานต์ไงก็บอกแล้วปิงขายไฮอ่ะขายไปแล้วโอ้เก่งจังเลยอ่ะครับโอ้นี่คุณปิงนะฮะนักทุนอ่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนักทุนที่คุณม่อนร้องเสียงหลงรังเกียจปิงขนาดนั้นหรอไม่ได้รังเกียจฮะต้องทำเสียงอย่างนี้กับปิงถ้าทำเสียงแบบปิงจ้าปิงจ๋าปิงมันจะไม่เชื่อพี่ม่อนนะฮะต้องตบตีปิงมันถึงอ๋อค่ะใช้พี่ครับกัฟเอเนอร์จี้ PE 79 CKP PE 58 BGIM 47ค่ะที่มาของ set.or.th ค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนะโอ้ยเก่งๆๆนะฮะแจ้งพี่ม่อนมานะฮะโอ้คุณธนชาติทางบ้านผมเลือกประชาธิปัตย์มาตลอดเพิ่งไม่เลือกในครั้งนี้ก็คิดว่าไม่เลือกประชาธิปัตย์เองไม่เอาเซ็งกับหลักการโอ้โหนี่พี่แบบสวมจิตวิญญาณแทนนักทุนนะรายการหุ้นหรือการเมืองพี่ม่อนใช่
รายการรุ่นหรือรายการเมืองEA ล่ะมีเอาเป็นว่าเราก็คุยกันเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนไม่เอาเราไม่มีภาพวิจารณ์เรื่องอื่นครับมีประโยชน์นะฮะเล่มนี้จ้ะเล่มนี้จู่ๆเล่ม2น่ะสั่งซื้อได้ไงค่ะก็ผมบ้านะใน Facebook พี่ม่อนพี่ดูนะเนี่ยมันเยอะไปหมดไงมันทำให้คนไม่ค่อยเห็นหรอกจู๊ๆเอาลงเอากระมังเอาถังลงเออคือจู๊ๆก็จะได้ขายของพี่ได้เนี่ยแล้วก็ขายได้เอาให้มันชัดๆตุ๊กตูดเอามาเออเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยถ้าพี่จะขายเสือสิงห์ก็ทิ้งลาดหลบมาทางนี้เออเนี่ยอย่างเงี้ยคนเขาจะรู้ว่าหนังสือดีหนังสือดีนะนะครับโอเคแล้วมีจู่ๆเล่มนี้ด้วยนะครับเล่มข้างหน้าสีดำอ่ะเห็นป่ะเออเนี่ยเล่มนั้นนะมีหน้าหนึ่งเนี่ยไอ้หุ้น ABC อ่ะเขาเปลี่ยนเป็นดิกิตอนนี้เขาเป็น B52 เปลี่ยนหรือเปล่าหรอเป็นชื่อใครมีเล่มนั้นน่ะไปเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะเล่มหนึ่งอ่ะครับพี่ปัจจุบันในตัวนั้นชื่อ B52 เครื่องบินขนระเบิดเดี๋ยวถล่มตรงไหนก็ไม่รู้ครับขอบคุณมากค่ะนั่นคือให้สบายๆเพราะปิงเขาไม่ได้แนะนำอะไรในเรื่องราวของการลงทุนในตอนนี้ป่ะหุ้นแนะนำพี่หุ้นเด็ดแนะนำชิวๆยังไม่มีหุ้นเด็ดแนะนำให้ชิวๆจากปิงเขากอดเงินนะคะเพื่อรอความชัวร์ก่อนว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้เขาไม่มั่นใจนะเรื่องต่างชาติใช่ว่าต่างชาติผมว่าพฤติกรรมมันไม่ดีกลิ่นมันเหมือนเมื่อปีที่แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ปิงคิดแต่ถ้านักทุนคิดของนักทุนอีกแบบหนึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะนักทุนบอกว่าไอ้ความเสี่ยงตัวนี้ฉันรับได้ฉันสามารถที่จะลงทุนได้ฉันเลือกหุ้นได้นักทุนทำไปเหอะเดี๋ยวปิงมันตกรถอะไรอย่างงี้มาด่ามันอีกอะไรประมาณนั้นนะคะนักทุนแล้วก็แยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนนะฮะมีไอเดียของท่านอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเรามีข้อมูลให้ท่านตั้งแต่จันทร์จนถึงศุกร์นั่นเองนะฮะเรารู้กันนะเพราะบางเรื่องนะจะไปบอกรู้แทนไม่ได้นะท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่รู้ไปดูรายการพี่ม่อนย้อนหลังตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเนี้ยทุกช่วงเลยจะได้ความรู้จริงๆนะคะเอาละเอากระทิงขาวกระทิงดำขนาบนี่ไงพี่ต้องตัวนี้มาขนาบด้วยขอบคุณนะแล้วถ้าพี่อยากจะให้ขายดีเอาแมวมาไว้ตรงนี้แมวกวักขอบคุณค่ะทำใจให้สบายนะคะลงทุนกับเรื่องราวของการลงทุนก็มีรอบของมันเนี่ยรอบของปีนี้เขาได้เดี๋ยวรอบหน้าพี่เอาคืนอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวลาลงทุนเดี๋ยวเจอกันใน FM 97นะคะลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ